เปิดเซฟสุดาวันรวย805ล้านเผยของสะสมที่ดิน56แปลงรถยนต์6คันปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินสุดาวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬารวย805ล้านมีที่ดิน56แปลงที่ดินจังหวัดนครราชสีมาแปลงเดียว85ล้านนาฬิกาหรูปืนรถยนต์6คันวันที่10พฤศจิกายน2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส.ส.จำนวน48รายกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม66จำนวน37รายกรณีเข้ารับตำแหน่งวันที่13สิงหาคม66จำนวน1รายกรณีพ้นจากตำแหน่งวันที่1กันยายน66จำนวน1รายกรณีพ้นจากตำแหน่งวันที่5กันยายน66จำนวน7รายและกรณีเข้ารับตำแหน่งวันที่5กันยายน66จำนวน2รายโดยมีรายชื่อที่น่าสนใจคือนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแจ้งสถานภาพโสดแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น805ล้าน4,298บาทมีหนี้สิน195ล้าน 15,587 บาทเป็นเงินเบิกเกินบัญชีและรายการหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือโดยทรัพย์สินของนางสาวสุดาวันประกอบด้วยเงินสด 400,000 บาทเงินฝาก 22,977,584 บาทเงินลงทุน 1,069,804 บาทเงินให้กู้ยืม459ล้าน 364,000 บาทที่ดิน56แปลงอยู่ที่กทม.และจังหวัดนครราชสีมามูลค่ารวม216ล้าน 934,380 บาทในจำนวนนี้มีที่ดินที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา14ไร่1งาน30ตารางวามูลค่า85ล้าน 950,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจำนวน5รายการมูลค่ารวม62ล้าน 34,853 บาทในจำนวนนี้มีบ้านเดี่ยว2ชั้นแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กทม.มูลค่า15ล้านบาทบ้านเดี่ยว2ชั้นตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามูลค่า18ล้าน 834,245 บาทห้องชุดแขวงถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีกทม.มูลค่า12ล้าน 525,083 บาทรถยนต์6คันมูลค่ารวม9ล้าน 900,000 บาทสิทธิและสัมปทาน25ล้าน 164,676 บาททรัพย์สินอื่น11รายการมูลค่า7ล้าน 555,000 บาทประกอบด้วยต่างหูเพชร4คู่นาฬิกาหรู5เรือนกำไลข้อมือและปืน1กระบอกนางสาวสุดาวันแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี460ล้าน 957,520 บาทเป็นค่าเช่าที่ดิน 798,600 บาทเงินเดือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 794,920 บาทรายได้จากการขายหุ้นแต่ยังไม่ได้รับเงิน459ล้าน 364,000 บาทมีรายจ่ายต่อปี6ล้าน 392,224 บาทเป็นค่าเบี้ยประกัน5ล้าน 392,224 บาทค่าอุปโภคบริโภค1ล้านบาทเศรษฐาควงอิงประกาศชูไทยจุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลกเร่งดันซอฟพาวเวอร์เศรษฐาพันคอด้วยผ้าย้อมครามควงยิงเปิดงาน Thailand Winter Festival ดันซอฟพาวเวอร์อย่างจริงจังยอมรับไม่ง่ายต้องใช้เวลาแพทองทานชูเปลี่ยนไทยให้เป็นจุดหมายปลายปีของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อเวลา10นาฬิกา
วันที่10พฤศจิกายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานแถลงข่าวและพิธีเปิดงาน Thailand Winter Festival โดยก่อนเริ่มงานนายกรัฐมนตรีเดินลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งสวมเสื้อโค้ทผ้าไหมไทยพันคอด้วยผ้าย้อมครามขณะที่นายเศรษฐาสวมสูทสีเบจเนคไทสีเหลืองพร้อมผ้าพันคอย้อมครามกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าวันนี้สวมผ้าพันคอให้เข้ากับทีมงานโดยผ้าพันคอผืนดังกล่าวคุณอิงเป็นคนนำมาให้นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีจะมีอีเวนต์เทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกว่า 3,000 งานและเทศกาลสำคัญที่จะเกิดขึ้นคือประเพณีลอยกระทงซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่จอสุโขทัยแต่ไม่ว่าจะจัดงานที่ไหนก็สวยงามเป็นที่ประทับใจของคนทั่วโลกและเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยนางสาวแพทองธารกล่าวว่าส่วนเทศกาลช่วงปีใหม่จะมีการจัดงานเคาท์ดาวน์พร้อมกันทั่วประเทศกว่า70แห่งนอกจากนี้ยังมีเทศกาลอาหารบันเทิงกีฬาศิลปะต่างๆแม้จะเป็นกิจกรรมเดียวกันแต่จัดในที่ที่แตกต่างกันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเราจะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายปีของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยงานเทศกาล Winter Festival จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่ไทยมากขึ้นให้คนทั่วโลกมาใช้เงินในประเทศไทยและ Winter Festival จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นฮับดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศวันนี้รัฐบาลเดินหน้าอย่างเต็มกำลังเดินหน้าวัฒนธรรมสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในทุกด้านให้ประเทศไทยเป็นที่จดจำและมีตัวตนในแผนที่โลกอีกครั้งนางสาวแพทองธารกล่าวขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการจัดงานในส่วนของกรุงเทพมหานครไม่ใช่เป็นการจัดงานแบบอีเวนต์แต่เป็นลักษณะของ People Festival ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมเชิญชวนให้ทุกคนได้ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปลายปีเบื้องต้นจะมี11เทศกาลเริ่มจากเทศกาลลอยกระทงวิ่งมาราธอนระดับโลกและงานเทศกาลดนตรีในสวนด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายินดีที่จะมีงาน Thailand Winter Festival และ Colorful Bangkok Winter Festival เรามีเป้าหมายทำให้งานทั้งสองงานเป็นหนึ่งในกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เลือกมาเที่ยวในประเทศไทยเพราะเทศกาลที่มีมากกว่า 3,000 งานและกว่า 200 งานที่จัดขึ้นในกรุงเทพมหานครทั้งหมดมีความหลากหลายด้านศิลปะอาหารดนตรีกีฬาและแสงสีรวมถึงงานประจำปีอย่างครบถ้วนเชื่อว่าประเทศไทยจะมีศักยภาพในการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและยังมีนโยบายอื่นที่จะสนับสนุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเช่นสนามบินจะเกิดขึ้นที่อันดามันและนโยบายเรื่องวีซ่าฟรีที่ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องการสร้างพลังอำนาจดึงดูดการสร้างวัฒนธรรมคุณค่าทางการเมืองให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งไม่มีทางลัดไม่มีสูตรสำเร็จและไม่มีทางง่ายต้องใช้เวลากว่าที่เราจะสร้างอีโคซิสเต็มให้แข็งแรงต่อทุกอุตสาหกรรมแต่หากไม่เริ่มต้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นรัฐบาลได้เริ่มต้นอย่างจริงจังพร้อมระดมทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมมาร่วมวางแผนเพื่อพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ไปด้วยกันวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของมิติใหม่ที่จะเปิดโอกาสเปิดพื้นที่เปิดความฝันของคนไทยที่จะเป็นผู้นำสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้มีพลังทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าว